เวลาเราพิมพ์เครื่องเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นตัว L ตัวใหญ่ๆอ่ะตัว I ตัวใหญ่ๆอ่ะไอตัวใหญ่กับ L มันแค่อืไหมมมันเป็นตัว I อ่ะคล้ายๆตัว L แบบว่า L ลากมายาวๆอ่ะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวใหญ่หรือตัวเล็กอืมก็เนี่ยเราลงเครื่องเนี่ยมันก็ขึ้นว่า invalid ตลอดเลยครับก็คือว่าโค้ดไม่ถูกครับซึ่งอาจารย์ก็แนะนําดีมากว่าให้ลองเคาะให้ลองเราก็ทําทุกวิธีแต่ว่าเราเนี่ยผมเนี่ยใจแป้วไปแล้วอ่ะครับปรากฏว่าเขาก็หยิบโทรศัพท์เขาอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาครับแล้วเขาก็ลองลงใหม่อีกอืมโอ้แม่เจ้ามันได้ครับอาจารย์ปรากฏว่าไอ้กระเป๋าแรกไอ้กระเป๋าสองอ่ะที่ว่าหายไป300กว่าเหรียญน่ะครับปรากฏว่าเฮ้ยพอลงใหม่มันได้คืนกลับมาอืมเขาก็เลยลงกระเป๋าที่สองไอ้4,000กว่าเหรียญซึ่งเขาตามมาเป็นเดือนแล้วว่าเขาตามไม่ได้ทำยังไงไปหาใครเขาบอกเขาทำไม่ได้ครับเขาก็เลยลงใหม่อยู่ๆมันเด้งกลับคืนมา4,800เหรียญอืมโอ้โหอย่างก็ถูกหวยรางวัลที่1 2 3ใบนะเห็นไหมดูดิเนี่ยผมก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆนะครับก็เขาเรียกว่าศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับนะครับศึกษาให้ดีแล้วก็เรียนรู้ให้เยอะนะครับกับเรื่องของคำว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับถ้าเกิดมันผิดพลาดนะครับผิดพลาดตอนเล็กๆน้อยๆตอนที่เราหายกันแบบ10เหรียญ20เหรียญเนี่ยตอนนั้นยังไม่เสียดายอะไรครับแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกระเป๋าหนึ่งครับใช่ครับตั้งใจมันเลยตั้งใจมันมากๆนะครับครับมันเป็นโลกใบใหม่ที่ไม่ได้ใช้เงินครับจริงๆมันคือเงินดิจิตอลมันคือเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับข้อนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ผมก็ขอบคุณเขาด้วยนะว่าทำให้ผมได้เรียนรู้จากกระเป๋าเขาอ่ะถ้าเกิดมาหายที่กระเป๋าเราเนี่ยเพราะแต่เฮียเขาเก่งมากเฮียเราคงไม่นิ่งขนาดนั้นเราไม่นิ่งผมไม่นิ่งผมใจสั่นแล้วแต่เขาคุ้นนิ่งมากผมถามเฮียถามจริงถ้าเกิดมันหายไปเฮียทำยังไงเนี่ยเฮียก็บอกทำยังไงก็ทำใจดีวะโอ้โหคือแบบเขานิ่งครับเขานิ่งแล้วก็สุดยอดมากแต่สุดท้ายก็สรุปว่าได้คืนครับทั้งสองกระเป๋ามีแล้วก็ดีครับได้เรียนรู้มีกระเป๋าบิตคอยน์บิตคอยน์กับวันนี้ราคาเหรียญละล้านสี่ล้านห้าเนี่ยมีคนที่มีกระเป๋าบิตคอยน์แล้วในบิตคอยน์เนี่ยเขาเคยขุดเอาไว้เป็นพันเหรียญเป็นพันเหรียญในอดีตเมื่อ8-9ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากเหรียญหนึ่งไม่กี่บาทครับเมื่อก่อนคือเด็กๆเอาไปตอนเขาเป็นเด็กนะเขาก็ขุดเขาก็แค่เปิดเครื่องธรรมดาขุดได้แล้วไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรแรงเขาก็เอาไปแลกในไอเทมนู่นแลกเกมบางแลกอะไรบ้างเอาไว้โอนหาเพื่อนกันอะไรบ้างแล้ววันหนึ่งเขาก็ทำงานนู่นนี่นั่นเขาก็ทิ้งฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นไปทิ้งคอมพิวเตอร์ตัวนั้นที่เขาเคยเก็บข้อมูลกระเป๋าบิตคอยไว้กระเป๋าเมื่อก่อนมันไม่ได้เก็บง่ายแบบนี้นะครับพี่สัญญามันไม่ใช่สับ12คำนะมันเป็นเลขแคชมันเป็นอะไรที่เป็นโค้ดทางคอมพิวเตอร์ยาวๆซึ่งจะต้องเก็บเป็นชุดข้อมูลเอาไว้เป็นไฟล์แล้วก็เอาไฟล์นั้นไปยิงเข้าบล็อกเชนเพื่อยืนยันถึงสิทธิในการเข้าถึงกระเป๋านั้นแล้วก็โอนออกมามันยากมันยากซึ่งเขาก็ทิ้งไปนานแล้วแล้ววันหนึ่งพอบิตคอยน์มันเริ่มขึ้นมาหลักแสนเขาก็ลองไปดูว่าเอรหัสมันอยู่ไหนนะอะไรยังไงนะแล้วมันก็หายไปอันเนี้ยขนาดเขามีทรัพย์สินเป็นหมื่นหมื่นล้านนะณวันเนี้ยเขามีเป็นพันพันล้านเนี่ยถ้าเกิดไม่มีซีดไม่มีรหัสแบบที่พี่สัญญาบอกเนี่ยก็เข้าถึงไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสมาชิกเยอะเลยอาจารย์หนึ่งถ้าเป็นอาจารย์หนึ่งทำหายอาจารย์หนึ่งจะทำยังไงเนี่ยมันต้องมีวิธีสิ ผมก็บอกมันก็มีวิธีครับก็คือผมต้องไปหามาให้ได้ว่าไอ้12คำที่ผมทำหายเนี่ยผมเอาไปไว้ไหนเพราะมันเป็นวิธีเดียวเพราะฉะนั้นสมาชิกหลายๆท่านยังไม่เข้าใจว่ามันจะต้องกู้ได้มันจะต้องเอากลับมาได้มันจะต้องอะไรได้เหมือนกับขนาดเขาฝากเงินในธนาคารเขาทำเลขเขาทำสมุดหายเขาทำอะไรหายทุกอย่างหายหมดเพื่อจะเอากลับมาได้เลยซึ่งมันคนละโลกกันนะฮะอันนี้พี่สัญญาก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เพราะฉะนั้นตัวนี้เน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งอย่าเก็บอย่าถ่ายรูปเนาะผมดูเนาะใช่ใช่เกิดเราถ่ายรูปใครเขาแฮ็กโทรศัพท์เราไปได้เนี่ยครับเขาก็อาจจะลงแล้วเขาก็เปลี่ยนรหัสเราเราก็เข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์อ๋อ12คำนั้นน่ะเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเวลาเขาได้กระเป๋าเราไปเนี่ยเพื่อนเพื่อเราหลายๆท่านน่าจะไม่ใช่หลายท่านบางท่านเคยโดนเขาเปลี่ยนเราไม่ได้แต่พอเขาเข้าไปคือเขาโอนเงินเราออกไปแล้วถูกต้องเขาโอนออกไปเลยมีกระเป๋าหนึ่งผมลองของที่ผมทำไลฟ์วิธีการเข้าถึงรหัส12คำตอนนั้นบิ๊กพอยต์ราคาประมาณ100นึงผมก็เลยลองสิ
มันมีมิจฉาชีพเยอะไหมในโลกออนไลน์ผมก็หยอดบิ๊กพอยต์ไว้10เหรียญอันนี้เพิ่งเปิดเผยนะฮะแล้วผมก็ทำโค้ดทำอะไรเลยปรากฏว่าหลังจากผมอัพ YouTube อ่ะเหรียญในกระเป๋าหายเกลี้ยงเลยก็เป็นคนดึงไปมีคนดึงไปแล้วเรายังเข้ากระเป๋าความหมายคือเรายังเข้ากระเป๋าได้คือกระเป๋าเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะใช่แต่ทรัพย์สินเรายังเป็นเจ้าของโค้ดเดิมใช่ทุกวันนี้ผมยังติดตามอยู่เลยว่าไอ้คนที่เอา10บิ๊กพอยต์ไปเนี่ยไม่ใช่คนในกลุ่มบาร์เทอร์ด้วยนะเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งเขาเนี่ยดึงเหรียญพวกนี้เขาจุลกรรมเหรียญเนี่ยเข้าไปกระเป๋าเขาเยอะแยะเลยซึ่งบิ๊กพอยต์เราเนี่ยก็ยังอยู่ในกระเป๋าเขาตอนนี้10เหรียญไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเพราะมันยังไม่อยู่ในกระดานอะไรเงี้ยซึ่งอันตรายมากนะฮะพวกนี้มีสายชีพพวกนี้เยอะมากขนาดเหรียญของเราบิ๊กพอยต์ที่ไม่ได้ขึ้นกระดานไม่ได้เวลโนนอะไรเนี่ยมันมีคนจ้องตลอดถ้าเกิดเราเปิดเผยหรือว่าทำไอ้เลขซี12คำเราหลุดเนี่ยไปแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงแล้วก็ที่จากประสบการณ์จากประสบการณ์เมื่อวานผมได้ข้อคิดเรื่องหนึ่งฝากเพื่อนๆนะครับสั้นๆนิดเดียวก็คือข้อคิดจากที่ผมได้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมได้ข้อคิดอย่างนี้ครับวันนี้เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยให้เยอะๆคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้แล้ววันนี้กระเป๋าเราหรือว่าเหรียญเรามันหายไปนะครับมันจะสร้างตราเขาเรียกว่าตาเจ็บปวดอ่ะผมไม่อยากจะเรียกว่าตาบาปนะมันจะฝังลึกลงไปในจิตใจเราท่านคิดดูนะวันนี้เราหายตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยมันแค่เหรียญละร้อยวันนั้นอารมณ์เราเนี่ยคือเราไม่รู้สึกเสียดายหรอกครับพันเดียวตอนนั้นละร้อยแต่วันนี้พอมันขึ้นมา 1,700 ครับหรือว่ามัน8ล้านแล้วนะหายแต่ไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นมันก็แค่บอกว่า 4,000 มันก็แค่ 48,000 เนาะตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกคือจิตใจเนี่ยมันบอกเฉยๆไม่เป็นไรหรอกครับแต่เรื่องนี้มันลบออกจากใจเราไม่ได้แล้วเหรียญมันขึ้นทุกวันพอมันขึ้นมา 1,700 วันนี้บอกว่า8ล้านเริ่มสะเทือนใจนะครับแล้วขณะเดียวกันมันยังกู้ไม่ได้สมมติมันยังหาไม่ได้ครับปรากฏมันขึ้นจาก8ล้านขึ้นไปเป็น20ล้าน30ล้านไปเป็น100ล้านเพราะมันขึ้นตลอดเวลามันก็คงไม่ต่างจากไอ้บิตคอยน์คนที่ทำกระเป๋าหายเมื่อที่อาจารย์หนึ่งเล่าใช่ครับแล้วมันจะกลายเป็นตาเขาเรียกว่าตาบาปตาเจ็บปวดฝังลึกที่มันจะแบบประมาณว่าเราลบไม่ออกจากใจเราก็จะรู้สึกเสียดายอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดมันหายให้มันหายตอนน้อยๆครับเรียนรู้กับมันและเก็บมันให้ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณบาร์เทอร์สมาร์ทที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบใหม่แล้วเดี๋ยวนี้นับวันเนี่ยผมก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเหรียญอื่นมันก็สามารถโอนได้เพราะเราใช้กระดานเราใช้ไอ้อะไรนะเราใช้แพลตฟอร์มของอีเธอเรียมใช่ครับเราก็สามารถรับเหรียญอื่นได้และโลกต่อไปจะเป็นแบบนี้แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับเรียนรู้กันไว้ครับผมถือว่าเป็นประโยชน์ครับขอบคุณพี่สัญญาพี่เซอร์โอเคที่มาเล่าเคสให้ฟังนะครับวันนี้เองเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นท่านที่ร่วมเรียนรู้กับแพลตฟอร์มบัตเตอร์สมาร์ทมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นท่านหนึ่งที่อะไรล่ะสม่ำเสมอมากๆนะฮะเข้าซูมทุกวันนี้ท่านจะมาเป็นคนแรกๆเสมอนะฮะแล้วมาเจอกับพวกเราแล้วเวลาจัดประชุมที่เชียงใหม่เองเนี่ยท่านก็มาร่วมเรียนรู้มาเข้าห้องประชุมกับเราโดยตลอดนะครับขอเสียงตัวมือต้อนรับครูเกสมิสเกสสอนภาษาครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เกสสวัสดีครูเกสครับแชนแนลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นสวัสดีค่ะมิสเตอร์โอเคค่ะมิสเกสสอนภาษา CNX นะคะอาจารย์เจนนี่เกรสหรืออาจารย์จริยาศรีปราชค่ะครับก็อาจารย์หนึ่งสัมภาษณ์แล้วกันเนาะคุยยาวสัญญาเน็ตครูเกสตอนนี้ใช้ Wi-Fi หรือใช้อะไรหรือเปล่าเหมือนกับใช้ของเครื่องเลยค่ะอ๋อเหมือนกับมันขึ้นสัญญาณว่าโลนอาจจะรอนิดหนึ่งนะครับแล้วครูเกสเองนี่เดิมทำอะไรอยู่บ้างครับก็เดิมก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือในโรงเรียนที่มีชื่อแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะอ๋อในกรุงเทพนี้นะครับโรงเรียนค่ะโรงเรียนสตรีวิทยาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วก็ได้ขึ้นไปสอนหนังสือที่อเมริกาที่รัฐเดนเวอร์โคโลราโดอยู่22โรงเรียนนะคะโอ้ครับแล้วก็ณวันหนึ่งที่กลับมาเนี่ยก็ทำงานใช้หนี้รัฐหมายถึงว่าได้ทุนนะอ๋อได้ทุนไปโอ้เยี่ยมเลยค่ะได้ทุนไปก็คือแต่ละจังหวัดก็ทุกเคสในนามของกรุงเทพนะคะก็เป็นหนึ่งคนของกรุงเทพที่ได้นะคะก็ณวันนึงก็หลังจากที่ลาออกก็ทำธุรกิจมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ณวันนึงก็มาอยู่เชียงใหม่ก็คิดว่าถ้าชีวิตสบายๆก็จะกลับมาอยู่เชียงใหม่เพราะว่าโตที่นี่อ๋อครูเกส
ครับเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมครับไม่ไม่ค่ะคุณเกศเกิดกรุงเทพโตเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่12ปีแล้วก็ย้ายไปสงขลาครับครับย้ายย้ายตามคุณพ่อซึ่งรับราชการนะคะก็ในวันหนึ่งก็จริงๆแล้วก็ทำธุรกิจมาเยอะจนนะวันหนึ่งก็ไปเจอโฆษณาแห่งหนึ่งเรื่องของศูนย์ภาษาในเชียงใหม่ครับด้วยความเป็นครูของเราเนาะก็คือว่าเอ๊ะลองดูปรากฏว่าที่ศูนย์ภาษาเนี่ยเขาดังมากเลยเชียงใหม่เป็นบ้านภาษาสามหลังครับแต่จะต้องสอบเข้าเราก็คิดว่าโอ้ตอนนั้นเราอายุ40กว่าเนาะต้องมานั่งสอบแข่งกับเด็กเด็กๆอย่างเงี้ยครับตัดสินใจอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะในที่สุดก็คือทำข้อสอบปรากฏว่าผิดไป3ข้อเจ้าของซึ่งเป็นต่างชาติเนี่ยเขาก็ขอพบในที่สุดสอนอยู่สักพักหนึ่งเขาก็เชิญเป็น principal เนาะก็เชิญเป็นผู้มีการศูนย์บ้านภาษาเนี่ยก็คือดูแลพวกฝรั่งอยู่40กว่าคนแล้วก็อาจารย์ไทยอีก17คนก็สอนอยู่พักหนึ่งอะค่ะก็วันหนึ่งก็ขี้เกียจสาวเพราะเราเป็นคนอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องเป็นไปคนแรกอะเนาะไปศูนย์แต่เช้า8โมงกลับ2ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะทำงานเกินเงินเดือนเนาะก็มีความรู้สึกว่าออกมาทำเองแล้วกันก็มาเปิดบ้านภาษาครับตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับบาเทอร์สนาแต่นะคะก็มาเปิดบ้านภาษาอยู่ก็เรทของราคาก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของที่ศูนย์ภาษานะคะครับโอเคก็สอนหนังสือแต่ลองสตอรี่ช็อตเนาะก็นะวันหนึ่งก็มาเจอกับบาเทอร์สนาเนี่ยก็คือด้วยต้องขอบคุณพี่สองท่านนะคะก็คือพี่สุนทรีกับพี่คณิตนะคะที่ก็เปิดโอกาสให้ตอนนั้นเราก็ต่างคนต่างไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะเราก็เป็นยุคดิจิทัลเราก็เป็นยุคอนาล็อกไม่ใช่ดิจิทัลนะคะก็ในที่สุดก็คือเข้ามาในบาเทอร์สมาร์ทเนี่ยก็ใช้แค่ตัวเดียวนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเปิดสอนรู้สึกภาพมันจะค้างหรือเปล่าคะไม่ใช่โอเคครับพับนิ่งครับพับนิ่งครับอาจารย์คุกเกตต่อครับครับตอนนี้ก็ค่ะก็คือตอนแรกได้กระดุดนะคะเอาคอร์สพูดเข้าก็คือคุกเกตใช้ชื่อว่าพูดภาษาอังกฤษได้ใครว่ายากนะคะก็พูดสอนเปิดสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยภาษาไทยให้ต่างชาติเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกค้าเยอะมากนะคะโดยปกติแล้วก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะให้ประสิทธิผลเนาะเราก็คือเป็น private class มากกว่าที่เป็น group class นะคะ private class ก็คือตัวต่อตัวเพราะว่ามันจะได้ผลมากนะคะแค่หูดีไม่เป็นบ้ายังไงก็พูดได้นะคะเราก็เลยเปิดบ้านบ้านภาษาซึ่งที่นี่ก็เปิดเป็นบทในวันอาทิตย์ด้วยนะคะณวันหนึ่งก็ตอนแรกก็คือเปิดอยู่เนี่ยก็คือว่าตอนนั้นก็คือเอาแค่คอร์สพูดเข้านะคะเรามีทั้ง TOEIC TOEFL IELTS นะคะที่ you get see you tape เยอะแยะมากมายซึ่งเป็นคอร์สสอบเนี่ยนะคะแต่ว่าหรือคนที่ต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาเทียบสอบเทียบเด็กที่อยู่ต่างชาติก็สอบ GED อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีตั้งแต่เป็นเด็กนะคะเมื่อก่อนก็เด็กเล็กก็สอนแต่ว่าเด็กเล็กหมายถึงว่าอยู่กับเราได้เนี่ยนะคะก็คือว่าอนุบาลไม่สอนประถมมัธยมเนี่ยแล้วก็ม.ปลายโดยเฉพาะสอบเข้าครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสอนผู้ใหญ่ชอบสอนผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่เพราะว่าเราก็เปิดคอร์สนะคะสำหรับคนที่จะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยช่วงสั้นๆก็มีอายุมากสุดก็คืออาม่าอากงเนาะตอนนี้อากงก็สิ้นไปแล้วนะคะก็68กับ71นะคะต่ำสุดก็น่าจะเป็นสัก10กว่าขวบค่ะก็มีทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นเด็กทำให้เราได้ทั้งคือเรารู้สึกว่ามันทำให้เราไม่แก่เนาะก็คือว่าเราอยู่กับเด็กเราอยู่เราสอนได้สิเราอยู่กับเด็กเนี่ยเป็นยุคเกษ64แล้วนะคะก็สอนเองนะคะโดยที่เราก็ไม่ได้จ้างอาจารย์มาสอนเพราะว่าสอนสบายๆณวันนี้เนี่ยเกษสอนออนไลน์นะคะเมื่อกี้เห็นภาพอยู่นะครับกำลังจะถามเกษเลยว่าเอ๊ะแล้วครูเกตปรับตัวยังไงมาสอนออนไลน์ด้วยแล้วประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับเจอตัวไหมเหมือนเลยค่ะตอนแรกต
ตอนแรกนักเรียนหลายคนก็ไม่กล้าที่สอนออนไลน์นี่เริ่มมาจากต่างประเทศนะคะก็คิดว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างชาติก็เปิดโรแมนติกคอร์สสำหรับคนไทยที่ไปแต่งงานกับต่างชาติแล้วก็สื่อความกันไม่ค่อยเข้าใจเนาะเราบางทีก็มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเพราะว่าเราสื่อสารกับเขาไม่ได้เต็มที่เนี่ยยังก็เปิดโรแมนติกคอร์สนะคะหรือบางทีก็มีทั้งอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นเยอะค่ะหลายประเทศทางโซนยุโรปเนาะซึ่งเวลามันจะต่างกันเช้าเป็นเย็นเป็นกลางคืนเนี่ยโอเคจริงๆก็มีรอบสอนเนาะก็เมื่อก่อนสอนแต่เช้าค่ะ8ถึง10 10ถึงเที่ยง1ถึง3 3ถึง5 5ถึง7นะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราเอาสบายๆละก็คอร์สก็เต็มเหยียดนะคะข้ามเดือนอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือสบายคอร์สแรกจะเริ่มตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงพอมีซูมเนี่ยเกดก็จะช่วงเช้าเกดจะไม่สอนโอ้น่ารักมากมันร่วมกับเรามาอยู่กับเราค่ะนะครับเดี๋ยวแล้วครูเกดเล่านิดหนึ่งว่าตอนที่เจอบาร์เทอร์สมาร์ทตอนนั้นช่วงไหนครับครูเกดรหัสอะไรนะครับโอ้เกดรหัสต้นรหัสฟรีค่ะครับ2901ค่ะ 3,000 รหัสแรกนะคะซึ่งตอนนั้นถามว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาก็ยากเนาะคือมันง่ายแต่ก็ดูเหมือนง่ายแต่ว่ายากเพราะคนไม่ค่อยเชื่อนะคะคแต่ว่าต้องขอบคุณท่านผู้พันบาร์เทอร์ของเราเนาะครับคือโอเคก็เรียนรู้มาตลอดนะคะกับท่านผู้พันเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณกวางคุณอลิสอาจารย์หนึ่งตอนนั้นก็มีคุณเหมียวก็ช่วยอยู่เบื้องหลังคุณเหมียวเนาะครับก็เรียนรู้มาตลอดนะคะทีนี้โอเคก็พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำมันณเวลานั้นเนี่ยก็ปีแรกก็ร่วมฉลองครบรอบปีแรกครับนะคะเริ่มฉลองครบรอบปีแรกเนี่ยครับค่ะปีที่สองก็ตอนช่วงไปพัทยาก็ไปนะคะทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบสบายสบายนะคะใช้เงินสดไม่เป็นแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าชอบสโลแกนค่ะท่านผู้ฟังว่าเงินสดก็ไม่มีนะคะนะเงินสดไม่มีสินค้ามาแลกกันไหมแล้วก็แล้วเราจะเอาสินค้าอะไรไปแลกก็คือสมองเรานี่แหละเพราะว่าเราสอนอยู่แล้วนะคะโอเคสอนอยู่แล้วโอเคก็เลยคิดว่าเมื่อวานก็ฟังน้องท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์นะคะก็แนวความคิดบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่นักธุรกิจใหญ่โตแล้วเราจะเข้ามาในบาร์เทอร์สมาร์ทได้ยังไงครับสัญญาณครูเกณฑ์อาจจะขาดเป็นบางช่วงนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแค่เลือกกลุ่มค่ะแค่เลือกกลุ่มนะคะก็วันนี้ถ้าคิดเอาแค่ 1% เนาะที่เขาได้เข้าใจนะว่าบาร์เทอร์สมาร์ทเป็นอะไรเนี่ยเกณฑ์อยากจะให้อาจารย์หนึ่งพาเขาไปชมบาร์เทอร์สมาร์ทนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะครับแล้วก็นะวันนี้ดียังไงอยากให้พาไปชมก่อนเพราะว่ามีหลายคนที่อยู่เกสเชิญเข้ามาในวันนี้ค่ะอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยจะได้เห็นภาพรวมของธุรกิจนะคะครับผมก็ในส่วนของบาร์เทอร์สมาร์ทในที่ครูเกสเข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นแค่แลกเปลี่ยนพอยต์เนาะจะมีพอยต์อย่างเดียวใช่แล้วพอต่อมาเนี่ยมันก็เป็นรอยต่อที่ครูเกสเข้ามาคือในช่วงที่เราเปิดตัวบิ๊กพอยต์ใหม่ๆให้ความรู้ลงไปในสมาชิกของเราในส่วนของบล็อกเชนเทคโนโลยีตอนนั้นเองเนี่ยครูเกสเปิดใจเรียนรู้หรือว่าเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนครับในช่วงแรกที่เราบอกว่าบิ๊กพอยต์กำลังจะมานะแล้วก็มันคือเทคโนโลยีบล็อกเชนนะตอนนั้นครูเกสเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่าแม้กระทั่งคนชวนครูเกสนะเขายังไม่เข้าใจเลยค่ะแต่ว่าเกสมาฟังเองตัดสินใจเองสมัครเองแล้วก็เรียนรู้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโรงเรียนทางธุรกิจอย่างดีที่สอนธุรกิจสอนให้เราเติบโตขึ้นเรียนรู้ขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่อายุเลยนะคะได้ฟังน้องหลักนะคะถ้าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเราชนะเนาะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามเขานะคะค่ะโอเคก็ใช้ชีวิตประจำวันกับพอยต์จากเดิมเมื่อก่อนบิ๊กพอยต์ไม่มีครับ1พอยต์แล้วกัน1บาท1บิ๊กพอยต์100บาทเนี่ยตอนนี้อะไรอ่ะบิตคอยน์ก็ที่เขาเก็งกำไรกันเขาไม่รู้เรื่องนะคะบิตคอยน์ก็อยู่ที่ประมาณ400,000-500,000
ณวันนี้เมื่อวานนี้มาชานี่เช็คดูร้าน4ใช่เห็นมั้ยคะไปไกลแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกถ้าบอกว่าให้ไปซื้อเนี่ยเราไม่มีปัญญาหรอกเนาะแล้วเราก็ไม่กล้าแล้วตอนนั้นน่ะอีเธอเรียมยังอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 ณวันนี้ 50,000 แล้วครับมันเติบโตแบบจะเรียกว่าก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นปีเดียวที่ผ่านมาเนี่ยครับนะฮะก็นะฮะคนเราเนี่ยเวลาจะเรียนรู้อะไรเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไปปฏิเสธไม่ได้นะว่าบางทีเราก็ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเป็นประโยชน์ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเราต้องใช้เนี่ยอย่างหลายคนเนี่ยหลายๆท่านที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนนี้กว่าจะเล่นไลน์ได้เนี่ยก็นานนะต้องให้ลูกหลานสอนต้องยังต้องนี้อยู่นี่เนี่ยมันน่าเกินกว่าลูกหลานอีกในส่วนของไลน์มีฟังก์ชันใหม่มีอะไรใหม่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บางทีรู้ก่อนลูกหลานอีกเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้นะมันทำอย่างนั้นได้นะนะครับในส่วนของการโอนเงินก็เหมือนกันในส่วนของแบงก์แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยออนไลน์แบงก์เนี่ยไม่เป็นนะฮะเมื่อก่อนนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเวลาจะโอนก็ต้องให้ลูกหลานไปแม้กระทั่งกด ATM ยังต้องให้ลูกหลานไปกดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้เราต้องทำมันให้ได้เพราะถ้าทำไม่ได้มันเรามีชีวิตอยู่ลำบากเลยนะมันอยู่ยากนะฮะใช่อันนี้มันเป็นเรื่องใช่เลยค่ะมันเป็นเรื่องเขาเรียกที่จะพายเรือตามน้ำมากกว่าทวนน้ำไปละเนาะใช่ถูกต้องอะไรที่ว่าดีเราก็จะไปตามเขาละล่ะครับคือขนาดเนี้ยตู้ ATM เนี่ยบางคนจะบอกหลายคนบอกยังไม่กล้ากดไม่รู้มันจะได้ไหมมันจะผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยซึ่งตอนนี้ตู้ ATM เราเริ่มจะเก็บกันแล้วไม่มีใครตั้งตู้ ATM ใหม่แล้วใช่นะฮะมันซึ่งมันไปมันสมัยก่อนมีตู้โทรศัพท์มีตู้ ATM เนาะเดี๋ยวนี้ไม่หายากตู้โทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วยังนึกเมื่อก่อนมีหยอดเหรียญมีคอร์ดเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วใช่ตู้โทรศัพท์ที่เขาเก็บไปไม่เหลือน้อยมากๆเลยไม่เห็นเดินไปนี่ไม่เห็นเลยถ้าทำโทรศัพท์หายหรือลืมโทรศัพท์มาเนี่ยจะโทรศัพท์กลับบ้านหรือว่าจะโทรศัพท์หาใครเนี่ยถึงแม้มันมีตู้เราก็จำเบอร์ไม่ได้นะครูเกศมักนะฮะเพราะว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะดายเอลเดอะนัมเบอร์เดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่า place ใช่ใช่เราก็ copy place ตลอดนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเทียบกันอ่ะเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราเลือกได้ระหว่างไผ่เรือทวนน้ำกับไผ่เรือตามน้ำเนี่ยแน่นอนเราเลือกไผ่เรือตามน้ำอยู่แล้วถูกต้องนะฮะเทคโนโลยีก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเรารู้ว่าอะไรมันเป็นเทคโนโลยีที่มาข้างหน้าที่มันกำลังจะเกิดที่กำลังจะเป็นเทรนที่โลกกำลังจะเดินไปเนี่ยถ้าเราไปดักทางมันได้เราก็มีโอกาสที่จะรวยกับมันได้มีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจกับมันได้ซึ่งแน่นอนปัจจุบันเราอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตแล้วก็กำลังจะผัดเปลี่ยนเข้าสู่โลกของบล็อกเชนซึ่งวันนี้เองที่เชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวจบซูมนี้ทุกท่านผมเรียนเชิญนะรออยู่ค่ะรออยู่เป็นงานบล็อก Mountain ที่เชียงใหม่เขากำลังพูดคุยกันเรื่องบล็อกเชนเขากำลังพูดคุยกันเรื่องบิตคอยเขากำลังพูดคุยถึงโลกเมื่อก่อนเนี้ยเราพูดคำว่าcivilization globalization เราพูดถึงอะไรประมาณนี้คือโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปโลกมันจะเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงคำว่า disrupt เลยเมื่อก่อนคำว่า globalize คำว่าอะไรเนี่ยคือมันกำลังค่อยๆพัฒนาไปมันกำลังจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆแล้วมันจะพัฒนากันไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยมันคือ disrupt มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าคุณไม่ทันคุณไม่ไปร่วมมันไม่ได้นะวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาปุ๊บทรัพย์สินที่คุณมีหรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่คุณใช้เนี่ยหรือว่าแม้แต่ธุรกิจของคุณเองเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เลยนะเหมือนกับหลายๆอย่างธุรกิจที่มันตายไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณถ้าโกดักเนี่ยเขาไม่ได้มาในสายดิจิตอลเขาหมดแต่พัฒนาว่าทำยังไงให้ฟิล์มเขาถ่ายรูปชัดทำยังไงให้ฟิล์มเขามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำทำยังไงให้การผลิตฟิล์มเขาขนส่งไปยังลูกค้าแล้วคุณภาพไม่เสียเขาคิดอยู่แต่อย่างนั้นแต่วันหนึ่งพอกล้องดิจิตอลมาไม่ว่าโปรดักต์จะพัฒนาฟิล์มดีขนาดไหนก็ไปไม่ได้อันนี้คือโลกของ disruption เรากำลังจะเข้ามาสู่โลกนี้แน่นอนถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆมันคือเราจะไปต่อไม่ได้มันบังคับให้เราไปเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เราพูดถึงบล็อกเชนเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบล็อกเชนมันคืออะไรแล้วบาร์เตอร์สมาร์ทเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนที่จะเป็นโลกในอนาคตของเราอย่างไรนะฮะเดี๋ยวหลายๆท่านที่ครูเกสเชิญใหม่ๆเดี๋ยวไปชมตรงนี้กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อกับครูเกสนะฮะสักครู่เดียวครับบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตเราขอแบ่งเทคโนโลยีออกเป็น4ยุคยุคที่1มนุษย์เกิดมาไม่มีคอมพิวเตอร์ยุคที่2ยุคคอมพิวเตอร์ยุคที่3ยุคอินเทอร์เน็ตและยุคที่4ยุคบล็อกเชน
อินเทอร์เน็ตกับบล็อกเชนต่างกันอย่างไรอินเทอร์เน็ตเก็บความลับความปลอดภัยไม่ได้แต่บล็อกเชนเก็บได้ถ้าวันนี้คุณส่งรูปภาพด้วยอินเทอร์เน็ตรูปภาพของคุณจะถูกก๊อปปี้กันไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณส่งด้วยระบบบล็อกเชนรูปภาพรูปนี้จะมีรูปเดียวในโลกแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเขาจึงเอาบล็อกเชนไปใช้ทำเรื่องสำคัญสำคัญเช่นธนาคารกสิกรเอาบล็อกเชนไปทำหนังสือค้ำประกันแบงก์หลายประเทศเอาบล็อกเชนไปทำโฉนดที่ดินเมื่อ10ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อซาโตชิเอาระบบบล็อกเชนไปออกเหรียญชื่อบิตคอยน์บิตคอยน์เป็นเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลกเกิดขึ้นในปีค.ศ.2009ผลิตโดยซาโตชินากาโมโตะใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญทำเพิ่มไม่ได้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่เหรียญละ10สตางค์เมื่อโลกต้องการราคาเหรียญก็เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้บิตคอยมีราคาขึ้นไปมากกว่าเหรียญละ 200,000 บาทจุดอ่อนของเหรียญบิตคอยมีอยู่เรื่องเดียวก็คือมีราคาผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาและถ้ามีใครสักคนนึงสามารถทำเหรียญบิตคอยให้มีราคาขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่ลงคุณคิดว่ามันสุดยอดไหมครับเรานำแนวความคิดนี้มาออกเหรียญชื่อ Bitcoin Bitcoin คือเหรียญรางวัลเพื่อส่งเสริมการตลาดใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญเท่ากันเหรียญ Bitcoin ห้ามขายมีไว้แจกเท่านั้นข้อดีของเหรียญ Bitcoin มีราคาขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่มีลงเหรียญ Bitcoin ออกโดยบริษัท Barter Smart Barter Smart คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ใช้เงินใช้หน่วยในการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า Point และ Bitpoint เรามีกฎ3ข้อ1ต้องเป็นสมาชิกที่ดี2ห้ามขายสินค้าเกินราคาเงินสด3เต็มใจรับ Point และ Bitpoint 100% การลงทะเบียนก็ง่ายจ่ายค่าสมัครครั้งเดียว 20,000 บาทไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนคุณจะได้โฆษณาสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Facebook LINE Telegram YouTubeช่วงนี้พิเศษสมัครเพียงแค่ 1,700 บาทราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแถมฟรี 10,000 พอยต์ Butter Smart สังคมไร้เงินสดแต่ไม่ไร้น้ำใจสุดยอดเลยค่ะอาจารย์หนึ่งได้ยินไหมคะครับได้ยินชัดเจนครับได้ยินชัดเจนครับอาจารย์หนึ่งได้ยินไหมคะอ๋อได้ยินขออภัยขออภัยผมลืมเปิดไมค์ทางผมนะโอเคครับผมอันนี้คือในส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูเนี่ยมันจะมีพูดถึงบิตคอยน์ว่าบิตคอยน์เป็นเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะแล้วตัวตนของบิตคอยน์มันมีจริงไหมมันเป็นยังไงแล้วราคาวันนี้มันเป็นเท่าไหร่นะครับนะฮะอันนี้คือราคาบิตคอยน์นะครับท่านสามารถไปเซิร์ชได้ง่ายๆฮะเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาเซิร์ชบิตคอยน์ราคาเนี่ยจะขึ้นมาเลยนะฮะวันนี้เนี่ยบิตคอยน์มีมูลค่า1ล้าน4นะในประเทศไทยเคยขึ้นไปสูงสุด1ล้าน8นะครับที่คอยน์เนี่ยเรายังไม่กล้าลงทุนแต่ก็คุยคูเกตแล้วเนาะมันมีความผันผวนสูงนอกจากราคาสูงแล้วความผันผวนมันยังสูงด้วยอันนี้คือกราฟวันเดียวนะฮะเนี่ยเขาขึ้นไปล้าน4เกือบๆล้าน5นะฮะแล้วก็ลงมานะวันๆนึงขึ้นลงเป็นหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะรับชำระสินค้าเป็นบิตคอยก็มีความเสี่ยงกับความผันผวนอีกว่าสินค้าเขารับชำระมาวันเนี้ยแน่นอนมันมีสิทธิ์มีกำไรแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่มูลค่าเสียหายหรือขาดทุนได้นะครับบิตคอยเลยทำสีสูงสุดครั้งก่อนนี้เมื่อปีค.ศ.2017ประมาณเดือนธันวาเขาขึ้นไป600,000เศษแล้วก็เข้าลงมาจาก600,000เนี่ยนะฮะลงมาเนี่ยเหลือ200,000เหลือแสนเดียวแล้วเขาก็แตะระดับอยู่แถว100,000-200,000เนี่ยจนมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาปลายปี2020เขาขึ้นมาแตะระดับ1ล้านบาทต่อ1เหรียญ นะแล้วก็ขึ้นมาถึง1.5ขึ้นไปทำสูงสุดณในประเทศไทยเนี่ยเกือบ1.8 ล้านนะฮะแล้วก็เขาก็ปรับตัวลงมาเป็น1.4 ล้านอันนี้คือหลายคนยังไม่เข้าใจยังรู้สึกเอ๊ะมันมีจริงเหรอมันน่าเชื่อถือไหมแล้วใครจะไปถือเหรียญมันจับต้องก็ไม่ได้บอกเชนเป็นยังไงอันเนี้ยค่ะขายกันค่ะล้านเหรียญละล้านสี่แล้วนะครับตอนนี้ทำไมมันมีราคาเพราะว่าหนึ่งเทคโนโลยีน่าเชื่อถือมันพรูฟแล้วว่าเทคโนโลยีบอกเชนเนี่ยถ้าเกิดใครที่ทุกคนไหนเหรียญออกเหรียญหรือว่าเอาข้อมูลอะไรเข้าไปใส่ในนี้เนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็บิตคอยเนี่ย
สร้างบนระบบบล็อกเชนแล้วเขาก็ฟิกไว้ที่21ล้านเหรียญแต่ว่าในอนาคตไม่ว่าความต้องการการใช้งานบิตคอยจะมากแค่ไหนบิตคอยก็ยังคงมีปริมาณ21ล้านเหรียญเท่าเดิมจากอดีตถึงปัจจุบันความต้องการในการใช้บิตคอยคือเหรียญบิตคอยความต้องคนเนี่ยไปสตอร์แวลูไปฝากความมั่งคั่งไว้กับบิตคอยเนี่ยเยอะขึ้นจะสังเกตถ้าใครดูกราฟทองคำตอนนี้ทองคำราคาตกนะฮะว่าหลายๆที่หลายๆเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเก็บเงินคงคลังเวลาเขาจะบริษัทต่างๆเขาจะเก็บถ้าเกิดเขาไม่เก็บเงินสดเนี่ยก็จะเก็บเป็นทองคำเก็บอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยเทรนก็คือเขามาเก็บเป็นบิตคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เทรนของการซื้อบิตคอยขององค์กรใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากนะฮะค่ะอันนี้มาดูว่าบิตคอยเป็นไงแล้วไปดูในส่วนของประเทศสมาร์ทบ้างนะครับว่าที่เราเอาบล็อกเชนโอเคสักครู่นะฮะที่เราเอาบล็อกมาใช้ในแพลตฟอร์มประเทศสมาร์ทเดิมเนี่ยประเทศสมาร์ทเนี่ยเป็นระบบที่ใช้พอยต์แลกเปลี่ยนกันนะที่คุณเกตเข้ามาตั้งแต่ปีแรกๆเราใช้พอยต์กันปีแรกเราแลกเป็นไป100ล้านนะครับปีที่2เราแลกเป็นไป400ล้านนะครับค่ะ3เนี่ย2,000กันล้านนะฮะปีที่ 3,000 ล้านตอนนี้ยังไม่ครบ4ปีดีนะฮะเราแลกเปลี่ยนไป 2,000 2,100 ล้านไปแล้วนะครับมันเหลือเชื่อเนาะใช่ครับแล้วก็งานแลกเปลี่ยนสินค้าล่าสุดที่เราจัดทุกๆ3เดือนเนี่ยครั้งเนี่ยเราแลกเปลี่ยนกันวันเดียวเนี่ยเกือบ100ล้านแสดงว่าวันเดียวนะขณะนี้ที่เราจัดงานเนี่ยแลกเปลี่ยนเท่ากับปีแรกทั้งปีไปแล้วนะแล้วก็งานแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยเราจัดอีกทีเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศเนี่ยเราจะจัดอีกทีเนี่ยเดือน6-7เมษาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า6-7เมษาเนี่ยเราจะทำลายสถิติเดิมได้ไหมนะครับโอเคอยากให้ไปชมเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูความเกี่ยวข้องก่อนว่าพอยต์บิ๊กพอยต์แล้วก็ความการตกลงกันในแพลตฟอร์มเราเป็นยังไงเพราะอยู่ดีๆเนี่ยถ้าเกิดจะเพิ่มพอยต์เท่าไหร่ก็ได้พอยต์จะเสกเข้ามาเท่าไหร่ไม่มีหลักการเนี่ยเราคงไม่เชื่อถือเราคงไม่ใช้พอยต์แลกเปลี่ยนไม่เชื่อถือมันอ่ะนะครับแล้วทำไมสมาชิกมาถึงยอมเอาสินค้ามาแลกกันที่1พอยต์1บาทนะครับแพลตฟอร์มมัลติสมาร์ทนะอันนี้เป็นหน้าสรุปที่ถ้าเกิดคนที่เป็นสมาชิกจะเข้ามาดูได้ตลอดเวลาแพทข้อมูลตรงนี้อัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับไม่ใช่สรุปรายวันด้วยนะครูเกสมันเรียลไทม์ค่ะใช่ๆอะไรเกสดูตลอดนะครับเนี่ยเราเริ่มดำเนินธุรกิจคือเราเริ่มเปิดแพลตฟอร์มเนี่ยตั้งแต่20พฤษภาคมปี60นะฮะวันนี้6มีนาเวลาที่เราคุยกันตอนนี้เราแลกเปลี่ยนสินค้ากันไปแล้ว 2,107 ล้านเศษๆณวันนี้ณตอนนี้นะฮะเรามีจำนวนพอยต์ในระบบเนี่ย223ล้านพอยต์เรามีสมาชิก 8,612 รหัสก็คือ 8,612 ธุรกิจปัจจุบันนี้ราคาบิตคอยน์อยู่ที่ 1,722 บาทต่างทีนี้เรามาดูตัวเลขว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะฮะตัวเลขที่เราเอาเป็นตัวเลขตั้งเลยก็คือจำนวนสมาชิกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากจำนวนสมาชิกนะครับเรากำหนดเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันว่าพอยต์เนี่ยเรามีหลักการในการเพิ่มจำนวนนะครับพอยต์เนี่ยจะเพิ่มได้ก็แต่เมื่อมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาสมาชิกเพิ่ม1คนพอยต์จะเพิ่มเข้าไปในระบบ 26,000 เดี๋ยวเราพิสูจน์เลขนี้กันก่อนนะเดี๋ยวกันเอาคุณเกศเห็นคือคิดเลขเนาะค่ะเห็นค่ะ2นะครับจำนวนนี่คือจำนวนสมาชิกคูณ 26,000 ก็จะได้จะได้จำนวนพอยต์ในระบบ223ล้านซึ่งตรงกันเอ๊ะแล้ว 26,000 พอยต์มาจากไหนไปยังไงนะครับเป็นข้อตกลงที่จะเพิ่มร่วมกันสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาจะได้ 10,000 พอยต์สมัคร 10,000 รับ 10,000 พอยต์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็สมัครได้เลยไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากนะครับแพลตฟอร์มบัตเทอร์สมาร์ทใช้วิธีการคือ member get member คนที่เข้ามาแล้วรู้สึกดีรู้สึกประทับใจก็ไปแนะนำเพื่อนต่อไปแนะนำเพื่อนนักธุรกิจของเราเข้ามาเราได้ค่าแนะนํา 10,000 พอยต์ไป 20,000 อีก 6,000 หรือ 30% ของ 20,000 บริษัทเก็บไว้เป็นส่วนกลางในการบริหารจัดการจ่ายค่าเสียหายจะทำโปรโมชั่นแล้วก็จัดงานแสดงสินค้าต่างๆแล้วก็จัดการประชุมต่างๆนะครับนี่มาในส่วนบิตคอยน์กันบ้างเนื่องจากบิตคอยน์เนี่ยพอยต์กับบิตคอยน์ต่างกัน2เรื่องหลักๆคือปริมาณหรือจำนวนกับราคา1พอยต์1บาทตลอดไปเราฟิกที่1พอยต์1บาทเพราะว่าคนเพิ่มพอยต์เพิ่มคนเพิ่มพอยต์เพิ่มความต้องการเพิ่มพอยต์เพิ่มราคาจึงไม่เพิ่มส่วนบิตคอยน์เราจำกัดไว้ที่21ล้านเท่าบิตคอยน์เลยนะครับไม่ต้องบอกใครก๊อปใครเนาะเท่ากันเลยนะฮะ21ล้านวันนี้สมาชิกมี 8,600 คน 8,600 ธุรกิจเศษๆเนี่ยมันมี21ล้านวันนึงที่สมาชิกบัตเทอร์สมาร์ทมีแสนธุรกิจมีล้านธุรกิจ Bitcoin ก็ยังคงมีที่21ล้านเท่าเดิม
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Big Point จึงปรับราคาขึ้นตามดีมานด์หรือตามจำนวนสมาชิกซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเลยนะตอนนี้ณขณะนี้เราให้1สมาชิกที่เข้ามาเนี่ย Big Point มีมูลค่าเพิ่ม20ตังค์นิดเดียวเนาะไม่ว่าธุรกิจที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นธุรกิจระดับล้านระดับ10ล้านระดับ100ล้านเข้ามาสมาชิกมีเขาจะเพิ่มแค่20ตังค์นะฮะเราเอาลองเอาทดลองก็คือเอาจำนวนสมาชิก 8,612 ธุรกิจเนี่ยคูณ20ตังค์นะครับก็จะได้ออกมาเป็นราคา Bitcoin ณวันนี้ก็คือ 1,722 บาท40ตังค์นะครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะฮะอันนี้คือเป็นข้อตกลง 1,722 บาท40ตังค์ระหว่างสมาชิกกับแพลตฟอร์มที่จะเพิ่มพอยต์ตามนี้บิ๊กพอยต์มันมีมูลค่าเพิ่มตามนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้พอยต์กับบิ๊กพอยต์เนี่ย เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับค่ะ นะครับหลังจากครูเกตได้มาศึกษา ตัวบล็อกเชนตัวบิ๊กพอยต์ตรงรอยต่อตัวนั้นเป็นยังไงบ้างครับครูเกตที่เราก็ใช้พอยต์กันสบายอยู่แล้วพอยต์ตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับทุกคนใช้พอยต์กันอย่างสนุกสนานก็ยังแบบคือ ใช่ใช่จอมวันใช้เงินสดไม่เป็นด้วยความมีวิสัยทัศน์ของท่านผู้พันว่าเอ้ยมันต้องมีอีกเหรียญนึงนะเพราะว่าตอนนั้นเทเลกรามมีบล็อกเชนกำลังมาแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะขนาดเหมือนทุกวันนี้นะตอนนั้นหลายหลายคนยังไม่รู้จักเลยแต่ด้วยวิสัยทัศน์ท่านผู้พันเนี่ยว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันคือข้างหน้ามันคือเรือที่ตามน้ำไปแล้วมันจะต้องมีไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยเจออยู่ข้างหน้าแน่นอนท่านผู้พันก็เลยเอาบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ก่อนเลยมาออกเหรียญบิตคอยน์ก่อนเลยตอนนั้นเนี่ยได้มาศึกษาแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับช่วงแรกนะคะด้วยการที่เราเชื่อตั้งแต่จากไม่เคยเห็นภาพเนาะก็คือจากพอยแทนเงินสดได้1พอยแล้วก็1บาทเนี่ยเราก็ทดลองใช้อ่ะค่ะไปพักโรงแรมกินเที่ยวชีวิตประจำวัน2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะครับใช้พอยไปประมาณถ้าอาจารย์เล็กๆอย่างเราเนาะถ้าสอนปกติก็คงจะไม่ได้เท่าไหร่อันนี้ก็เกินครึ่งล้านนะคะแล้วก็ใช้พอยต์ไปแล้วประมาณ500,000กว่านะคะถ้าคิดเป็นเงินก็ปกติเราคงไม่ใช้เงินมากขนาดนั้นนะ500,000กว่านี้คือ500,000กว่าใช้นะคะใช่ๆๆเท่ากับซื้อรถได้รถไปรถญี่ปุ่นป้ายแดงได้เลยใช่แล้วก็ก็ยังเหลือเป็นแสนอ่ะนะคะโอ้ครับแล้วก็แกก็เริ่มเก็บบิ๊กพอยต์ตั้งแต่ได้ฟรีบ้างทีละเหรียญ2เหรียญครับก็ตอนนี้คือจะไม่แค่เก็บแล้วก็คือตั้งเป้าที่จะทำเพื่อใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้เพราะตอนนี้เนี่ยบิ๊กพอยต์คือแจกฟรีไม่ได้ขายอย่างบิตคอยน์นะคะซึ่งเราไม่มีปัญญานะคะแกก็อยากจะฝากเนาะจริงๆอยากให้ดูไอ้การแลกเปลี่ยนอีกนิดนึงเนาะมันเลยเวลาไปนิดนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะบอกว่าสำหรับทุกๆคนที่โอเคได้ส่งลิงก์ไปแล้วก็เชิญเข้ามานะคะคือว่าก็เชิญเข้ามาในห้องเนี่ยเช้าๆเนี่ยเพื่อว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองนะคะของนักธุรกิจซึ่งมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ 90% มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วนะคะจะส่งไปประมาณ4กลุ่มละ100อัพนะคะก็ถ้าขอสัก 1% นะคะหมายถึงว่าเข้าใจในเรื่องของ Barter Smart เป็นอะไรนะก็คือการแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็ครับสมาร์ทโฟนเรานี่เองซึ่งทุกคนก็มีแล้วก็ถ้าก่อนมีเคสโฆษณาที่มีตามทีวีหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีภูคุณหญิงบอสแม่บ้านภาพยนตร์บันเทิงชีวิตแล้วหนังสือบางอย่างเราไม่ได้อ่านนะคะทีวีก็5นาที15 10นาทีก็คือ25ช่อง5ช่อง7ช่อง3เนี่ยเราก็ใช้สื่อมาเยอะมากแต่ณวันนี้เนี่ยโฆษณาฟรีโฆษณาก็ฟรีค่ะไม่ว่าจะเป็น Telegram Facebook LINE สื่อต่างๆเราโฆษณาทุกอย่างฟรีหมดเนี่ยคือถ้าไม่เลือกบัตเตอร์สมาร์ทไม่จะเลือกอะไรนะคะก็อยากจะฝากด้วยจริงๆอยากจะช่วงปิดท้ายอยากให้ดูการแลกเปลี่ยนที่ทางบริษัทจัดให้เนี่ยนะคะค่าเช่าค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียแล้วที่สำคัญแกชอบสังคมตรงนี้ตรงที่ว่าจากไม่รู้จักกันเนี่ย
แม้ยังไม่เคยคุยกันนะคะแต่มันเหมือนเรามีครอบครัวมีอีกสังคมหนึ่งที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเนาะเราสอนหนังสือเราก็ได้กลุ่มสังคมอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าพออยู่ในบาเทอร์สมาร์ทเนี่ยทุกคนก็เรารู้จักเขาค่ะจะไม่รู้จักเรานะคะแต่ณวันนี้เนี่ยไหนๆมาทั้งทีเนี่ยโอเคก็อยากจะฝากโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของบาเทอร์สมาร์ทอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้เต็มนะคะแต่หมายถึงว่าคือก็สอนเงินสดกับพอยต์เนี่ยเท่ากัน1บาท1พอยต์เท่ากัน1บาทเพราะฉะนั้นปกติแล้วเกียร์สอนชั่วโมงละ310กว่าปีแล้วนะคะโทษทีชั่วโมงละ400ค่ะซึ่งตัวโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่500ถึง800ถ้าเป็น private course นะคะถ้าในกรุงเทพก็ 1,000 แต่ว่าของเราก็อยู่ที่430ชั่วโมง15ครั้งก็คือ12ในวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่เข้ามาฟังในห้องซูมหรือไม่ได้เข้าฟังแต่ได้ฟังได้ยินตรงนี้แล้วเนี่ยโอเคไม่จำกัดแต่ว่าเปิดให้จองได้นะคะโดยลดให้ไปเลยนะคะ 1,000 พอยต์นะคะก็จะชำระค่าคอร์สเพียง 10,000 1,000 นะคะ 11,000 ก็ส่งเข้ามาได้ที่รหัส2901นะคะอาจารย์จริยาศรีปัตมิสเกรสันภาษาสำหรับคนใหม่ก็ไม่ต้องจ่ายเงินสดก็ได้ค่ะแค่สมัครเข้ามาตอนนี้พวกเราก็จะได้สิทธิพิเศษเนาะเราหมายถึงว่าสมัครเข้ามาเนี่ย1,000กับอีก700ค่าภาษีเนี่ยตอนนี้เราได้เหมือนไม่ได้เสียอะไรอะค่ะก็ได้10,000กับ5,000ใช่ไหมคะ15,000ณวันนี้นะฮะตอนนี้ครับใช่ณวันนี้เท่ากับเข้ามานี่คือทุกอย่างฟรีหมดเหมือนกันน่ะนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงธุรกิจก็ตั้ง 8,612 ธุรกิจเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปติดต่อกันได้คือตรงใน Telegram ครับก็บริษัทก็สปอร์ตมากๆนะคะท่านผู้ฟังก็ไม่ได้ว่าจะต้องเสียค่าโอนทางนู้นทางนี้เนี่ยครับแล้วก็อยากจะให้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ว่าค่ะครับผมท้ายที่สุดอยากให้อาจารย์หนึ่งได้ให้เห็นการแลกเปลี่ยนว่ามันน่าตื่นเต้นแค่ไหนครับผมขอบคุณคือครูเกสมากมากนะครับวันนี้ที่สละเวลามาแบ่งปันกันนะฮะเมื่อกี้ไม่อยากให้เลยเวลาเนาะครับผมก็เดี๋ยวเราปิดท้ายการเราจบกันด้วยงานแลกเปลี่ยนสินค้านะครับซึ่งเราจะจัดอีกครั้งหนึ่งในวันที่6-7เมษายนนี้นะครับที่ทาราแกนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศงานล่าสุดที่เราจัดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เมื่อวันที่2ธันวาที่ผ่านมาซึ่งในงานเนี่ยเราแลกเปลี่ยนกันทั้งพอยต์และบิ๊กพอยต์เนี่ยมูลค่าถึง96ล้านที่แลกเปลี่ยนกันนะฮะเดี๋ยวไปชมงานกันครับว่ามันจะคึกคักมันสนุกสนานขนาดไหนนะครับสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือภายใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะเยอะมากและผมคิดว่าธุรกิจผมน่าจะรอดมีความสุขค่ะอยู่ในสังคมที่คนมีน้ำใจสำคัญไม่ต้องใช้เงินสด ชอบมากๆเลยคณะตรงนี้ไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยอะไรแล้วนะเราจะแลกเปลี่ยนกันด้วยพอยต์แล้วก็บิ๊กพอยต์เท่านั้นค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ก็ได้มีตัวอย่างคนที่ใช้ Bitcoin สามารถซื้อทรัพย์เป็นล้านได้นะครับถ้าพูดง่ายๆ 5% 10% เราทิ้งทุกวันอยู่แล้วถ้าเพียงแค่คุณเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วบอกคำเดียวนะว่าผมมีสต็อกค้างซึ่งผมไม่รู้จะทำยังไงแค่นั้นน่ะเดี๋ยวพวกเราจะซื้อกันหมดภายในไม่ถึง10นาทีเราเอาของดีแต่งปังให้เพื่อนเราทุกคนเพื่อนก็ย้อนกลับมาขอบคุณเราด้วยค่ะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องใหญ่กว่านี้ในอนาคตห้องนี้น่าจะไม่พอมันควรเป็นที่ Impact Gardena เมืองทองธานีในอนาคตแน่นอนครับที่บอกก็ใช้ไม่ค่อยได้กันเนี่ยผมใช้ไป11ล้านพอยต์แล้วดังนั้นเนี่ยการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยใช้แพลตฟอร์มของบาร์เทอร์เนี่ยครับจะช่วยทำให้กระแสตรงนี้มันคล่องตัวมากขึ้นโฟลว์มากขึ้นครับเ
แต่สำหรับสกิปเราเนี่ยบิตคอยน์คือเก็บไว้แน่นอนอยู่แล้วคือไม่ใช้ใช่เพราะว่ารู้ว่ามันมีค่ามากๆขนาดไหนคือตอนที่บิตคอยน์พุ่งไป 600,000 คือก็ไม่มีใครจะรู้อนาคตเขาทนกันมาได้10ปีโอเคครับผมขอบคุณครูเกตครับวันนี้ลาทุกท่านไปค่ะจ้าค่ะพี่เกตจ้าสวัสดีครับคุณ45พบกันครับขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณครูเกตนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยนะครับถ้าใครสนใจเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะครับครูเกตก็ติดต่อไปทางคุณครูเกรซได้นะครับก็วันนี้ครูเกตโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะครับถ้าใครสมัครสนใจก็สมัครไปได้เลยแล้วก็อาจจะจองคิวนิดนึงครับเพราะว่าทางครูเกสมีโควต้าอยู่เหมือนกันนะเพราะครูเกสต้องบริหารเงินสดด้วยนะขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ